การเมืองกันต่อนะคะต้องบอกว่าการเมืองไทยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยท่านผู้ชมถ้าใครตามการเมืองนะคะดิฉันเชื่อว่าต้องมีผ่านตาบ้างแหละแบบโหนการเมืองนะคะทำนายทายทักการเมืองไทยคือย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปีหรือปีที่แล้วนะคะมีโหนการเมืองหลายท่านออกมาทำนายว่าเดี๋ยวหลังเมษายนนะมีโอกาสจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีดวงการเมืองแตกเราก็คิดว่ามันจะมีกรณีอะไรที่ทำให้การเมืองมันมาถึงจุดเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตัวนายกการเมืองถึงแบบจุดแตกหักจนกระทั่งณตอนนี้โอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะมันมีหลายเรื่องประดังประเดเข้ามาค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของคุณทักษิณติดบ่วง112จากการกระทำของตนเองในอดีตเจ้าตัวยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะก็ไปสู้กันในชั้นศาลอัยการสั่งฟ้องแล้วเดี๋ยวนำตัวไปส่งฟ้องต่อศาลแต่สิ่งที่จะต้องจับตาก็คือการเมืองไทยในช่วงครึ่งปีหลังโอ้โหกลางปฏิทินการเมืองหลายต่อหลายเรื่องอะไม่ว่าจะเป็นคดียุบพรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นนายกคุณเศรษฐาทวีสินจะหลุดจากเก้าอี้หรือเปล่าจากกรณีสว.เข้าชื่อแล้วยังรวมไปถึงคดีของคุณทักษิณอีกอ่ะคดี112นี่คือระเบิดเวลาการเมืองไทยค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคือบางคนอาจจะบอกอุ๊ยฉันไม่เชื่อหมอดูแต่เหตุการณ์มันก็ดูแบบประดังประเดมาเหมือนกันก็ฟังหูไว้หูแล้วกันค่ะทีนี้ค่อยๆไล่ดูไประเบิดเวลาการเมืองไทยอย่าลืมนะคะว่าการเมืองไทยในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนนี้เดือนมิถุนายนใช่มั้ยคะเดือนมิถุนายนเนี่ยมันอาจจะมีหลายเหตุการณ์มาบรรจบพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายคือการเมืองไทยอ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดมันอาจจะเกิดขึ้นและถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันกลายเป็นระเบิดตู้มไม่อยากจะคิดภาพเดี๋ยวค่อยๆดูนะคะ1คดียุบพรรคก้าวไกลอันนี้ศาลรับคำร้องเอาไว้พิจารณาแล้วนะคะทางพรรคก้าวไกลเนี่ยมีการส่งคำร้องขอเลื่อนแบบขอรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมขยายเวลาส่งเอกสารไป3รอบแล้วไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะขอขยายเพิ่มไหมหรือศาลอาจจะเห็นว่าพอแล้วมัน3รอบแล้วเธอส่งข้อมูลทั้งหมดมาไม่ต้องขยายแล้วแล้วอาจจะนัดพิจารณาคดีเลยหรือไม่และถ้าหากพรรคก้าวไกลโดนยุบท่านผู้ชมลองนึกภาพการเมืองไทยจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นกับดักแรกที่ต้องเดินแบบระวังสำหรับการเมืองไทยกับดักที่2ค่ะคุณเศรษฐาทวีสินไม่น่าเชื่อเลยเหลือเชื่อมากจะมาตกม้าตายง่ายๆจากการไปตั้งคุณพิชิตชื่นบานขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่ามกลางเสียงทักท้วงมากมายตั้งแต่ครม.เศรษฐา1เลยเคยแบบฟอร์มครม.รอบแรกมีชื่อคุณพิชิตมาแล้วแล้วคนก็ทักท้วงว่าเอ๊ะคุณพิชิตเนี่ยมีคดีถุงขนม2ล้านนะแล้วเคยถูกคำสั่งจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญาจะขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่คนจะเป็นรัฐมนตรีต้องมีความสื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ต้องไม่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่คุณเศรษฐาก็ยังตั้งคุณพิชิตขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณพิชิตลาออกไปแล้วคดีของคุณพิชิตก็จำหน่ายไปแล้วแต่ศาลรับคำร้องสมาชิกวุฒิสภาเอาไว้พิจารณาว่าคุณเศรษฐาเนี่ยขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีจากการไปตั้งคนที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีหรือไม่แล้วลองคิดดูนะคะว่าคดีนี้เนี่ยน่าจะใช้เวลาในการพิจารณาไม่นานเผลอๆเนี่ยภายในเดือนมิถุนายนเนี่ยมีโอกาสที่ศาลจะอ่านคำวินิจฉัยด้วยแล้วถ้าคุณเศรษฐาหลุดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีการเมืองไทยมันก็เดินไปก็คือเราก็จะต้องโหวตเลือกนายกคนใหม่ใช่ไหมคะในบัญชีนายกมีคุณแพทองธารพรรคเพื่อไทยคุณชัยเกษมนิติสิริภูมิใจไทยคุณอนุทินรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์พลเอกประยุทธ์แต่ท่านเป็นองคมนตรีไปแล้วก็ต้องตัดออกไปจริงๆเว้นซะแต่ว่าท่านจะลาออกนะคะแต่โอกาสน้อยมากหรือลุงป้อมพลังประชารัฐหรือจะเป็นก้าวไกลแต่ถ้าก้าวไกลโดนยุบล่ะการเป็นแคนดิเดตนายกก็จะสิ้นสุดลงไปด้วยแล้วก็ต้องเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่แล้วถ้าพรรคก้าวไกลโดนยุบส.ส.ต้องหาพรรคสังกัดใหม่ภายใน60วันจะมีข้ามขั้วมาอยู่กับรัฐบาลบ้างมั้ยมาอยู่กับเพื่อไทยบ้างมั้ยไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยพลังประชารัฐบ้างหรือเปล่าถ้ามันเกิดขึ้นพร้อมกันท่านผู้ชมคะดิฉันไม่อยากจะคิดนี่คือระเบิดเวลาอย่างแท้จริงแล้วมันโดนคดีคุณทักษิณอีกคดี112ของคุณทักษิณอัยการนัดส่งตัวฟ้องศาล18มิถุนายนสิงหาคมคุณทักษิณพ้นโทษแล้วเรื่องนี้อย่างที่บอกว่ามันจะลากโยงไปที่เรื่องของการนิรโทษกรรมหรือเปล่าท่านผู้ชมลองนึกภาพถ้าสมมติดิฉันสมมติเฉยๆนะคะถ้าพรรคก้าวไกลโดนยุบด้วยคุณเศรษฐาพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยสมมติ
พื่อไทยผลักดันเรื่องของการนิรโทษกรรมแล้วรวมคดี112เข้าไปด้วยเพราะคุณทักษิณโดนคดีไม่รู้หรอกว่าจะรวมหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นโอ้โหการเมืองไทยจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์คมสันโพคงเนี่ยมองเลยนะคะว่าเรื่องของการนิรโทษกรรมเนี่ยจริงๆคอนเซ็ปต์มันดีนะคือการก้าวข้ามความขัดแย้งการนิรโทษกรรมให้กับคนที่ออกมาเคลื่อนไหวโดยมีแรงจูงใจทางการเมืองประชาชนเป็นคู่ขัดแย้งกับรัฐนิรโทษกรรมให้หมดเลยการชุมนุมกปปส.การชุมนุมนปช.นปก.พันธมิตรการชุมนุมในอดีตนะคะแต่ถ้าคุณจะรวมคดี112เข้าไปด้วยเนี่ยมันวุ่นวายนะและที่สำคัญคือก่อนหน้านี้เนี่ยท่าทีของพรรคเพื่อไทยตั้งการสูงมากนะคือไม่พูดเลยว่าเอ๊ะจะรวมคดี112เข้าไปด้วยหรือเปล่านะคะเพราะมันมีเสียงคัดค้านไงว่าคดี112มันไม่ใช่คดีการเมืองนะมันเป็นคดีอาญาในหมวดความมั่นคงคุณจะมารวมคดี112เข้าไปเนี่ยมันอาจจะทำให้คนที่ไม่เห็นด้วยออกมาคัดค้านแล้วมันซ้ำรอยเหตุการณ์นิรโทษกรรมสุดซอยแล้วอยู่ๆพอคุณทักษิณโดนคดี112จากความเงียบของพรรคเพื่อไทยในอดีตไม่ชัดเจนอยู่ๆจะมาผลักดันรวมคดี112เข้าไปด้วยมันก็จะมีคนคิดได้ไงคะว่าอ้าวคุณทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่านั่นแหละมันจะกลายเป็นจุดแตกหักเลยค่ะนี่ยิ่งกว่าระเบิดเวลานะคะมันอาจจะมีคนออกมาชุมนุมแล้วประเทศไทยก็ติดล็อกเดินหน้าไปไม่ได้นั่นคือปัญหาที่แท้จริงของการเมืองไทยและไม่อยากจะเดินไปถึงจุดนั้นลองไปฟังอาจารย์วิเคราะห์ค่ะการใช้เรื่องนิรโทษกรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเสี่ยงสำหรับทางการเมืองเพราะว่าสุดท้ายมันก็จะเหมือนกับการนิรโทษกรรมสุดซอยที่เกิดขึ้นหมายความว่านิรโทษกรรมไปถึงยิ่งลักษณ์นิรโทษกรรมไปถึงทักษิณด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่าไปประมาทประชาชนนะเรื่องนี้เขาจะมีจุดแตกหักเขาอยู่ว่าตรงไหนอยู่ที่ตรงไหนแต่ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่อาจจะจุดติดขึ้นมาอีกก็ได้เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเรื่องที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าพรรคนี้ก็ทำตัวแบบเดิมใช่ไหมฮะคุณทักษิณกลับมาก็ทำตัวแบบเดิมซึ่งพูดง่ายว่าก็คือย่ำยีหัวใจคนที่เขาไม่เห็นด้วยในเรื่องแบบนี้คือทำผิดแล้วฉันไม่ต้องรับโทษตัวการนำทักษิณที่ตั้งแต่เข้ามาเนี่ยไม่เคยเข้าเรือนจำแม้แต่วันเดียวเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่คนตั้งคำถามเยอะอยู่แล้วและมีคนก็ไม่พอใจเยอะอยู่แล้วเพียงแต่สงวนท่าทีที่ไม่ขยับตัวเพราะว่าคนจำนวนหนึ่งก็เข็ดกับการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในอดีตที่รัฐประหารแล้วมันไม่ได้มีอะไรมันเป็นเรื่องรัฐประหารเสียของคนก็ไม่อยากจะไปร่วมให้เกิดปัญหาแบบนั้นอีกแต่ถ้ามันมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอีกมันอาจจะเป็นตัวจุดเชื้อปะทุความไม่พอใจประชาชนที่เขาไม่พอใจเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วให้เขาคุกขึ้นมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงถ้าจะเลือกแนวทางนี้ซึ่งผมมองว่าสุดท้ายทักษิณน่าจะไปเลือกแนวทางอภัยโทษมากกว่ามั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าที่จะมาดิจิทัลสกรรมแต่ก็ตัดประเด็นนี้ไม่ได้การใช้เรื่องนิรโทษกรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเสี่ยงสำหรับทางการเมืองเพราะว่าสุดท้ายมันก็จะเหมือนกับการนิรโทษกรรมสุดซอยที่เกิดขึ้นหมายความว่านิรโทษกรรมไปถึงยิ่งลักษณ์นิรโทษกรรมไปถึงทักษิณด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่าไปประมาทประชาชนนะเรื่องนี้เขาจะมีจุดแตกหักเขาอยู่ว่าตรงไหนอยู่ที่ตรงไหนแต่ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่อาจจะจุดติดขึ้นมาอีกก็ได้เพราะว่ามันเหมือนประเด็นที่ต้องขีดเส้นใต้อย่าประมาทประชาชนเขามีจุดแตกหักของเขาอยู่ส่วนด้านหลังค่ะนี่คือความเคลื่อนไหวเรื่องของการนิรโทษกรรมอย่างที่บอกว่าเรื่องของการนิรโทษกรรมเนี่ยตอนนี้เป็นความหวังของการสร้างความปรองดองการก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วก็รัฐบาลเองก็มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษาความเป็นไปได้ในการออกร่างพรบ.นิรโทษกรรมนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณ3ร่างหลักๆที่ยื่นเข้าสภาไปพิจารณานะคะ1คือร่างของภาคประชาชนโดยไอลอว์เนี่ยค่ะ2คือร่างของพรรคก้าวไกลและ3คือร่างของพรรครวมไทยสร้างชาติอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวแทนรัฐบาลนะคะส่วนเพื่อไทยเปรียบเสมือนรถคันหนึ่งท่านผู้ชมสังเกตนี่คือถนนที่ใช้คำว่าเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนท่านจะเลี้ยวไปสวรรค์หรือเลี้ยวไปหุบเหววัดใจพรรคเพื่อไทยเหมือนกันนะคะเพราะอะไรคะร่างของภาคประชาชนกับร่างของพรรคก้าวไกลเนี่ยคล้ายๆกันคือไอลอว์อ่ะมันก็เหมือนอีกขาหนึ่งของคณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็อาจจะคิดแบบนั้นได้แน่นอนว่าเขาต้องการให้รวมคดี112เข้าไปด้วยแล้วก็รวมไปถึงแกนนำม็อบ3นิ้วก็เรียกร้องว่าต้องรวมคดี112เข้าไปด้วยนี่คือความขัดแย้งรอบใหม่ในขณะที่ร่างของพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้พูดชัดว่ารวมคดี112หรือเปล่าแต่ใช้คำว่าเดี๋ยวจะต้องมีการพิจารณาคดีที่มาจากแรงจูงใจทางการเมืองคดีการเมืองทีนี้คำถามคือคำว่าคดีการเมืองของคุณน่ะคุณรวมคดี112เข้าไปด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคือร่างของพรรคประชาชนกับพรรคก้าวไกลคือ
รวมคดี112อาจจะอนุมานได้ประมาณนี้อาจจะไม่ได้ 100% แต่แนวโน้มว่ารวมคดี112มากกว่าแต่ถ้าเป็นร่างของพรรครวมไทยสร้างชาติชัดเจนไม่เอาคดีอาญาที่มีความร้ายแรงไม่เอาคดีทุจริตประพฤติมิชอบและไม่รวมคดี112ซึ่งสังคมเขาก็ถกเถียงกันว่าคุณจะรวมคดี112เข้าไปทำไมเพราะถ้าเกิดคุณต้องการก้าวข้ามความขัดแย้งต้องการสร้างความปรองดองแต่ถ้าคุณจะรวมคดี112มันคือการผลักดันแบบสุดซอยแล้วนะคะเพราะมันมีคนไม่เห็นด้วยจำนวนมากคนที่เดินคดี12คือคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นคดีอาญาในหมวดความมั่นคงมันไม่ใช่คดีการเมืองทีนี้นี่คือรัฐนาวานี่ไม่ใช่รัฐนาวามันไม่ใช่เรือนะรถก็แล้วกันเป็นรถคันหนึ่งคนขับชื่อคุณเพื่อไทยก็เป็นแกนนำรัฐบาลมีเสียงเยอะการที่กฎหมายจะผ่านสภาได้พรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องเอาด้วยถูกไหมคะเพราะเป็นเสียงข้างมากการที่กฎหมายจะผ่านสภาได้เสียงต้องเกินครึ่งขึ้นไปรถคันนี้จะเลี้ยวไปทางไหนถ้าคุณเลี้ยวไปที่2เส้นนี้มันก็มีโอกาสที่คุณจะตกเหวเพราะจำเหตุการณ์ในอดีตได้ใช่ไหมคะร่างนิรโทษกรรมสุดซอยที่จุดเริ่มต้นคือเราจะปรองดองเราจะนิรโทษกรรมล้างผิดให้กับคดีความของคนที่ออกมาชุมนุมทางการเมืองแต่ตอนนั้นเนี่ยทะลุเพดานสุดซอยรวมคดีทุจริตด้วยเพื่อที่จะแบบเอื้อให้ใครคนใดคนหนึ่งจนที่สุดคนออกมาชุมนุมประเทศเกิดเดดล็อกไปต่อไม่ไหวเราไม่อยากเห็นการเมืองเดินไปถึงจุดนั้นอีกแล้วนี่คือจุดวัดใจที่สำคัญของรัฐบาลเลยนะคะกับท่าทีว่าจะเอายังไงกับการออกกฎหมายนิรโทษกรรมจะรวมหรือไม่รวมคดี112ด้วยเมื่อคนที่ได้ชื่อว่าอาจจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและมีความใกล้ชิดกับพรรคเพื่อไทยอย่างคุณทักษิณติดบ่วงคดี112นี่คือทั้งหมดของถอดรหัสการเมืองนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ